จะโดนบุกขึ้นมาทางวิงขวาตลอดเลยนะครับก่อนไทยเล็กกว่านะครับต้องนาทีชัยบุญมากับรัชชัยศรีสุวรรณครับยังได้บอล น้อยมากนะครับสำหรับในช่วง20นาทีของครึ่งเวลาแรกเอาละครับบอลอยู่ที่ขอนแก่น FC ตักบอลมาครับอาเธอร์เวียล่าจังหวะนี้ใช้ความไหลเข้ากลางมาจังหวะนี้โดนทำฟาวครับอาเธอร์ผู้ตัดสินบอกว่า2ครั้งแล้วนะครับอีกครั้งนึงนี่อาจจะเป็นใบเหลืองได้สำหรับทางด้านของอาเธอร์เวียล่านี่ครับเข้าไม่โดนบอลเลยครับกองนาทีชัยในบางได้ดีเจ็ดเกมนี่โดนไปเสียบอลกลางสนามครับแต่ก็ยังไปตัดคืนมาได้แล้ววางขึ้นมาจังหวะนี้ยังโดนดักไม่ได้บอลออกข้างผู้ตัดสินให้เป็นบอลขึ้นของขอนแก่น FC มักจะโดนบุกขึ้นมาทางวิงขวาตลอดเลยนะครับเอาละครับมีช่องครับจังหวะนี้เรียวมัสุมุระหลบไป1ครับแล้วยิงเลยครับสนามเนี่ยดีนะครับแต่ว่ามันมีน้ำขังจากการที่ฝนตกมาก่อนหน้านี้นะครับครับแต่ก็ไม่ได้มีโคลนหรือว่ามีแบบที่แบบเป็นอุปสรรคต่อการเล่นเท่าไหร่นะครับถือว่ามีแค่น้ำขังเฉยๆนะฮะแต่ฝนเนี่ยไม่ตกแล้วนะครับทางภาคเหนือจังหวะนี้ย้อนมาให้ดูภาพช้านะครับจังหวะที่อาเธอร์เชียงใหม่ FC แดนกลางเนี่ยทำงานกันได้ดีนะครับตัดบอลได้หลายครั้งเลยทีเดียวแต่ก็เสียบอลง่ายครับเนี่ยแหละครับของทีมเยือนขอนแก่น FC ยูกิโนฮาระนะครับเซ็นเตอร์แบ็กของทางด้านขอนแก่น FC พยายามตั้งบอลมาอาเธอร์ออกไปทางฝั่งขวาเข้ากลางเลียวทำยังไงครับโอ้โหหยอดลูกนี้จะให้อัธวิทย์แต่ว่ามันย้อนหลังไปนิดนึงครับแล้วจะเป็นบอลสวนกลับแน่นะครับเวลาก็ยังคงเหลืออีกเยอะนะครับสำหรับขอนแก่น FC ให้แก้ตัวนะครับตามหลังอยู่แค่1สกอร์อาเธอร์เวล่าครับมองหาเพื่อนต้องคืนหลังครับเสียบอลเอ้าแต่จังหวะนี้ยูกิบัมบาจับบอลไม่ดีแล้วอาเธอร์ได้บอลโดนทำฟาวครับแม่เล่นเร็วทันทีครับนี่ครับเป็นจังหวะพลิกมาเป็นขอนแก่นเก็บบอลได้ที่อาเธอร์ไปที่มุสตากิมมุสตากิมพยายามบอกให้เพื่อนหาช่องนิดนึงครับจ่ายไม่ได้ครับจังหวะนี้นาวิทมาที่อาเธอร์อาเธอร์ป้ายออกมาครับให้ทางฝั่งของมุสตากิมก็ยังไม่ได้นะครับมาที่อาเธอร์อีกครั้งลองวางยาวดูบ้างครับไหลเข้ากลางมาจังหวะนี้ต้องลงมาเอาบอลครับป้องนาทีชัยโอ้ยแล้วโดนตัดได้จังหวะนี้อาเธอร์ยิงไกลโอ้โหบอลเฉียวเสาครับจังหวะผิดพลาดครับของป้องนาทีชัยครับไปเสียบอลโอ้แกเติมมาลูกนี้นี่มันมาเข้าทางด้วยแล้วครับแล้วใส่ด้วยขวาเลยครับแม่หลุดกรอบไปนิดเดียวนะครับวรพัฒน์นี่ต้องมองค้อนเพื่อนหน่อยครับว่าแม่ปล่อยมาได้อย่างไรครับต้องบอกว่าดันขึ้นสูงครับกองหลังของทางด้านขอนแก่นอาเธอร์เวียล่าแต่นี่อาเธอร์มาลูกนี้เพื่อนจับบอลไม่ดีเอ้าแต่ว่าทางด้านของเชียงใหม่ก็เก็บบอลไม่ได้ครับเป็นขอนแก่น FC ก็เอาบอลครึ่งเวลาแรกครับตามกฎของสปสนะครับลุกเข้าออกจากที่นะครับมาดูจังหวะบุกจังหวะนี้ครับของเชียงใหม่ FC โอ้โหพยายามจะบังบอลครับณัฐภูมินะครับแต่ว่าไม่ถึงครับแล้วจะเป็นบอลสวนกลับของเชียงใหม่ FC แก้ไขออกมาได้ครับยูกิบัมบะไหลเข้ากลางเอาละครับสวยครับเรียวเดียวล็อกแล้วแทงทันทีผู้ตัดสินไม่มีธงล้ำหน้าแต่ว่าจังหวะนี้เหมือนไปผลักทางด้านอาเธอร์นะครับผู้ตัดสินให้เป็นลูกฟาวก่อนครับจังหวะนี้จังหวะของนัทชัยศรีสุวรรณต้องชมเลยนะครับอาเธอร์เจซุสนี่หลุดไปแล้วด้วยนะครับนัทชัยศรีสุวรรณยังวิ่งแซงมาได้นะครับแล้วก็โดนผลักไปครับล้มเลยครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับสำหรับทางด้านของอาเธอร์เคซุสเวียล่านะครับรูปร่างสูงใหญ่ครับแล้วก็มีความเร็วใช้ได้เลยทีเดียวช่วยทีมไว้ได้หลายครั้งนะครับเอาครับเดี๋ยวมาเปิดลูกนี้เนี่ยบอลจะโค้งเข้าหาประตูนะครับด้วยเท้าขวาแต่ว่าขอนแก่นก็ไม่รีบนะครับ
1แต้มก็ถือว่าน่าพอใจมาเยือนเชียงใหม่แล้วคนนี้ครับโอ้โหอาร์เธอร์เปิดขนาดเส้นขึ้นมาบอลไม่ออกด้วยครับเอาละครับเสียงคือฮาทางด้านอาร์เธอร์เกซูดวิลล่านะครับแหมโหนะครับโดนโหครับตัวก็ยิ้ม